ถ้ายอดขายสาขาเนี้ยอยู่ที่ประมาณ1ประมาณ 120,000 โดยประมาณต่อเดือนใช่ค่าต่างจากอยู่คอนโดเพราะว่าคอนโดไม่มีหน้าร้านเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 แต่ถามว่าเยอะไหมเยอะนะสำหรับถ้าทำแบบรายได้จากคอนโดมารายได้เสริมจากขายทำงานประจำมาทำเสริมตรงเนี้ยผมถือว่าเยอะนะเยอะกว่างานประจำที่ทำแต่ก็ยังเอาตรงนั้นไว้อยู่เพราะว่าโควิดเราไม่รู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสวัสดีครับชื่อหมีอินทนนท์นะครับสสุงยางครับเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านพุงกลางไก่เกาหลีนะครับมีทั้งหมด22สาขาครับผมเป็นร้านอาหารไก่ทอดสไตล์เกาหลีครับผมก็คือเราเริ่มต้นจากที่ไม่ต้องมีหน้าร้านเลยเพราะ delivery แบบทุกวันนี้ก็คือสมัครง่ายแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็ไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องไปลงทุนให้มันมากไม่ต้องเยอะเพราะเราได้ฐานลูกค้ามาเราก็จะมีพอได้ฐานลูกค้าเราก็ค่อยขยับขยายออกมาได้ไปทีละสเต็ปอย่างเช่นตอนนี้เรามีหน้าร้านแล้วพอเราได้ฐานลูกค้าหน้าร้านเพิ่มขึ้นเราจะเข้าไปอยู่ในช็อปหรือเป็นในห้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปได้เพราะอย่างน้อยจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาจะตามไป1เราก็จะมีกลุ่มลูกค้า delivery กลุ่มลูกค้าที่มาจากหน้าร้านแล้วด้วยแล้วก็พอเราขยับขยายไปข้างในห้างมันก็จะมีกลุ่มอีกลูกค้าประเภทนึงที่สามารถนั่งทานกินได้แบบเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆเก็บฐานลูกค้าไปเรื่อยๆพอมีขยับมาปุ๊บเมนูเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นเมนูรวม delivery ก็จะมากขึ้นให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายมากขึ้นมันก็อาจจะไม่จำเจเหมือนแบบตอนที่อยู่ในคอนโดเพราะคอนโดมันพื้นที่มันจำกัดข้อจำกัดมันโดนตีกรอบไว้อะครับมันก็ทำอะไรมากไม่ได้ตอนนั้นมีกี่เมนูครับตอนนั้นจำได้มีแค่เมนูไก่อย่างเดียวใช่เมนูไก่ทอดอย่างเดียวแล้วก็ทำส่งแค่นี้แล้วก็หัวไชเท้าดองมีแค่นี้ที่กินคู่กับไก่ครับคือด้วยตัวผมอะชอบทำอาหารอยู่แล้วทำร้านอาหารมาตลอดเลยแต่ผมก็ด้วยความที่แบบคือเอาประสบการณ์อะโน้ตฮาวจากการทำงานมาเราก็แบบมาคิดสูตรแป้งเป็นของตัวเองแต่ทีเนี้ยการจะคิดสูตรแป้งเป็นของตัวเองมันค่อนข้างยากเพราะหนึ่งเราจะต้องแบบซื้อแป้งหลายๆยี่ห้อมาผสมประสานกันให้มันหาที่แบบเราลงตัวที่สุดแล้วมันเข้ากับซอสได้มากที่สุดบางทีทอดไปอย่างเงี้ยแป้งแตกออกจากไก่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ทดลองอยู่นั่นเดือนนึงใช้แป้งหมดไป10ยี่ห้อเลยเพื่อจะได้สูตรแป้งขึ้นมาอะไรเงี้ยก็พอได้สูตรแป้งขึ้นมาก็แบบเหมือนมาลองทำดูให้คนข้างบ้านให้คนในคอนโดชิมให้ญาติพี่น้องชิมให้เพื่อนๆชิมก่อนอะไรเงี้ยครับค่อยๆเริ่มลงขาย delivery ครับประมาณนี้เลยตอนลงขายปุ๊บพี่แต่งลูกค้าฟิตคืออย่างงี้ตอนนั้นน่ะคือผมเริ่มขายผมยังไม่ได้ลง delivery เลยนะผมจะเริ่มแบบโพสในกลุ่มก่อนให้ลูกค้าสั่งเข้ามาผมตั้งเป้าวันละ1กล่องก็ยังดีผมก็ลูกค้าสั่งมาเลยนะเราจะทำให้ลูกค้าใหม่เลยทอดให้ใหม่คือพอไปส่งปุ๊บผมกลับไปที่แมคโครผมซื้อไก่มาเพิ่มแล้วผมก็ไปทอดให้ลูกค้าทำใหม่คือส่งอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วผมขอฟีดแบคลูกค้าผ่าน Facebook เงี้ยเขารสชาติเป็นยังไงบ้างผมก็เก็บตรงนั้นนะขอฟีดแบคตรงนั้นไว้แล้วก็วันต่อมาผมก็ไปโพสลูกค้าเขาก็อร่อยนะปากต่อปากทีนี้คนก็เริ่มมาเรื่อยๆคือตอนนั้นผมขับไปส่งเองเลยเลิกงานมาทอดวันละ3กล่องก็ไปออกไปส่งเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลูกค้าก็บอกว่าไม่ลงเดลิเวอรี่หรอพี่แบบไม่เหนื่อยหรออะไรอย่างเงี้ยแบบขับรถมาไกลอะไรคือผมก็ขับไกลจริงๆอ่ะ10กิโลวันไปกลับก็20อะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อความอยากได้ลูกค้าอยากได้เงินอยากได้รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องอดทนผมอดทนอยู่นะประมาณ 2-3 เดือนที่จะได้ฐานลูกค้าตรงนั้นมาใช่ครับพอเปิด delivery มาปุ๊บลูกค้าก็กลับมาสั่งเขารู้แล้วว่าเรามี delivery เขาจะเข้ามาสั่งของเราเองเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องวิ่งออกไปแล้วแต่เราอาจจะบอกว่าลูกค้าอาจจะมีชาร์จค่าเซอร์วิสพวกเกี่ยวกับ GP เพิ่มนะราคาอาจจะแพงกว่าแต่ลูกค้าก็ยอมเพราะว่าถ้าอาหารเราอร่อยลูกค้าไงเขาก็ซื้อครับคือจุดเด่นของร้านเรา1มีซอสกับแป้งตัวแป้งนี้เราคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็เวลาลูกค้าเข้ามาสั่งอ่ะเขาจะได้กินไก่ร้อนๆแบบลูกค้าสั่งมาปุ๊บเราก็จะทอดให้ใหม่เลยแล้วก็แบบลูกค้าก็จะได้กินไก่ร้อนแบบไม่ต้องกินไก่ที่แบบว่าทอดแล้วเคลือบซอสแล้วมันไม่อร่อยเราเน้นที่แบบว่าลูกค้าสั่งมาเราทำให้ใหม่เคลือบซอสให้ใหม่ตามใจลูกค้าได้เลยเราก็จะมีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายซอสครับผมหลักๆก็คือจะเป็นตัวไก่ทอดเกาหลีเราจะขายเป็นชุดนะครับชุด6ชิ้น8ชิ้น10ชิ้น12ชิ้นมากสุดก็คือ12ชิ้นแล้วก็เราก็จะมีจัดเซตโปรโมชั่นบ้างผู้
แล้วก็ตัวซอสเราก็จะมีตัวเรคคอมเมนต์จะเป็นตัวต้นตำรับกับซอยกาลิกตัวนี้ลูกค้าจะสั่งค่อนข้างเยอะมันก็จะมีไปมีตัวซอสที่เป็นเผ็ดเลยก็มีครับคือจะได้ลูกค้าได้หลายกลุ่มคือคนชอบกินเผ็ดไม่กินเผ็ดก็มีให้ลูกค้าได้เลือกมีข้าวญี่ปุ่นมีกิมจิมีหัวไชเท้าดองแล้วก็มีพวกแอปเปิลไทเซอร์ให้ลูกค้าได้เลือกได้หลากหลายข้าวตอนนี้เราก็ค่อยๆเพิ่มมีข้าวไก่เกาหลีข้าวหมูทอดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายมากขึ้นครับราคาเริ่มต้นที่119บาทจนถึง299บาทครับผมก็จะมีเป็นเซตบ้างเป็นไก่แยกบ้างมีเมนูข้าวมีให้ครบทุกอย่างเลยที่กลุ่มลูกค้าต้องการนะครับชื่ออะไรคนกินแล้วแบบอิ่มกินแล้วแบบกินแล้วพุงกลางกินแล้วมันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยแบบพุงกลางไก่เกาหลีกินแล้วอิ่มแต่ก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดเลยพอมีคนเข้ามาทำรายการอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นในแนวคิดของเราในการหารายได้เสริมมันไปโดนใจน่าจะไปโดนใจกับกลุ่มคนที่ทำงานประจำแล้วอยากมีรายได้เสริมมันคนเขาเลยติดต่อมาขอซื้อแฟรนไชส์เพื่อจะทำคล้ายๆผมเนี่ยทำแบบผมเลยเพื่อจะไปทำเป็นหารายได้เสริมใช่ครับประมาณนี้เลยแล้วเขาก็ติดต่อเข้ามาทางเพจผมก็แนะนำไปว่าอะไรยังไงผมก็จะคุมคอร์สให้ทุกอย่างดูแลทุกอย่างเลยตอนนี้เราขยายไปทั้งหมด22สาขาในทั่วประเทศเราแต่กรุงเทพประมาณ18สาขาแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะมีหนองคายอุดรแล้วก็โคราชชลบุรีนี่ครับจะเป็นสาขาที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนในกรุงเทพก็จะมีให้อยู่ในพื้นสามารถกดแล้วค้นหาเจอได้เลยประมาณ18สาขาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลใช่ครับถ้านับแบบจริงๆจังๆขายไปจริงๆตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่28วันที่28สิ้นเดือนกุมภาพันธ์มาถึงจนถึงประมาณ 5-6 เดือนไม่มากอะประมาณ 5-6 เดือน5-6เดือนใช่ครับแล้วก็ได้สาขาตั้ง20กว่าสาขาด้วยใช่ครับผมไม่ถึงปีพูดในมุมมองสไตล์ที่ผมทำมาถ้าคุณจะหาทำเลคุณควรแบบว่ามองว่ารอบๆข้างเป็นหมู่บ้านไหมเป็นคอนโดไหมคือถ้าปรับไปแล้วมีแต่หมู่บ้านแต่แบบคือเอาง่ายๆพูดถึงเรื่องกลุ่มลูกค้ากำลังจ่ายคนซื้อในราคาเนี้ยคุณก็ต้องดูก่อนบางคือบางพื้นที่ซื้อไปมันก็มีแบบเงียบบ้างเพราะในพื้นที่ละแวกนั้นอ่ะไม่มีหมู่บ้านเลยมีเงียบอ่ะคุณก็ต้องไปหาทำเลใหม่ไอ้เรื่องการันตีรายได้ตอนนี้ก็ผมจะเรียกว่าไงดีอ่ะมันก็อยู่ที่คือมันไม่มีหน้าร้านอ่ะคือส่วนเบสิกอ่ะพวกขายเดลิเวอรี่จะอยู่ที่ 50,000 ต่อเดือนจะอยู่ประมาณนี้แหละคือถ้าพูดถึงในเรื่องกำไรนะผมจะล็อกไว้ที่ 20% ของราคาขายทั้งหมดกำไรประมาณ 20% 20% ตามแบบสากลทั่วโลกที่เขาใช้กันอ่ะครับตัวฟู้ดคอสต์ผมก็อยู่ที่ 35% ใช่ครับแล้วผมก็จะล็อกค่าพวกค่าเช่าค่าอะไรอยู่ในเมนูอาหารให้เรียบร้อยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราทำอาหารเราอย่าไปคิดว่าขายได้เท่านี้ปุ๊บกำไรเราได้มาเท่านี้แต่อย่าลืมนะมันมีต้นทุนแฝงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องล็อกเป็นเปอร์เซ็นต์บางคนได้กำไรมาแล้วก็เอาไปใช้กินหมดแล้วก็บอกไม่เห็นกำไรเราที่จริงอ่ะเราล็อกไปแล้วคุณจะต้องบริหารใช่ครับจริงๆกลุ่มถ้าคุณแบบทำงานประจำหักทำเป็นรายได้ทำรายได้เสริมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือคุณอยากแบบเปิดแบบเป็นแบบหน้าร้านอย่างนี้ก็เข้ามาคุยกันได้ครับสามารถเข้ามาคุยกันได้แฟรนไชส์ราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะว่าผมเข้าใจนะคนที่ทำงานอยากมีรายได้เสริมผมก็ไม่ได้แบบคิดเยอะแพงอะไรขนาดนั้นครับเงินเริ่มต้นกี่บาท 5,000 ครับตอนนั้น 5,000 ใช่เริ่มจากทีนี้เริ่มมาจาก 5,000 บาทใช่ 5,000 บาทค่อยๆทยอยซื้อค่อยๆทำคือมันเพิ่งผมเรียกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นมาระดับนึงแล้วยังไม่ถึงที่สุดถึงที่สุดของผมต้องไปอีกแล้วอีกเลเวลสเต็ปนึงผมตั้งเป้าไว้ว่าเออยอดขายเดือนนึงผมจะทำให้ได้เดือนละ1ล้านซึ่งผมจะทำยังไงอันเนี้ยผมก็ต้องมานั่งคิดทำเป็นการบ้านให้ตัวเองเพราะพอถึงในจุดนั้นปุ๊บโอเคเรานั่นคือเป้าหมายที่สูงสุดทีนี้มันก็จะมีอีกสเต็ปนึงแต่ค่อยๆไปทีละสเต็ปดีกว่าไม่อยากไปคิดถึงไกลมากขนาดนั้นครับเราก็ค่อยเดินเหมือนที่เราทำทุกวันนี้เราก็ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะครับเราจะเวลาแบบล้มมาเราก็จะไม่ต้องเจ็บมากอะไรเงี้ยครับ